วันที่2กุมภาพันธ์2566เวลา 13:00 นที่ห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีผู้อำนวยการโรงเรียนบางชันปลื้มวิทยานุสรณ์เขตคลองสามวาที่ถูกจับกุมฐานเรียกรับเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนโดยนายชัชชาติกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ต้องมีบทลงโทษเด็ดขาดตามกฎหมายที่กำหนดใครทำถูกไม่ต้องกังวลคนที่ทุจริตก็ให้ระวังตัวไว้ข้าราชการกรุงเทพมหานครทุกคนได้เงินเดือนสวัสดิการดีกว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ไม่มีสวัสดิการการเป็นข้าราชการเราได้เงินเดือนชัดเจนการไปรับเงินเพิ่มเติมเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเราย้ำว่าอย่าทุจริตเพราะเป็นข้าราชการเรามีศักดิ์ศรีมีสิทธิประโยชน์ที่รัฐมอบให้อยู่แล้วซึ่งดีกว่าคนจำนวนมากอย่าไปคิดเรื่องทุจริตด้านนายจักรพันธ์ผิวงานรองผู้ว่ากทม.กล่าวว่าจากกรณีดังกล่าวจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเนื่องจากเป็นความผิดชัดแจ้งพร้อมมีคำสั่งให้พักราชการไว้ก่อนโดยคณะกรรมการจะทำการสอบสวนไม่เกิน30 วัน